สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะฮะวันนี้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิทยาการเทรดนะครับชื่อว่า7แนวทางพัฒนาจิตวิทยาการเทรดนะฮะเอามาจากเว็บ forexlife.me นะฮะชื่อบทความว่า7 ways to improve your trading psychology นะฮะเขาบอกว่าในขณะที่เราเทรดนะครับมักต้องประสบกับความโลภกับความกลัวตลอดเวลานะฮะยิ่งเทรดด้วยเงินจริงนะโอ้โหคุณต้องเคยเจอเหตุการณ์ประเภทนี้คือว่าซื้อปั๊บกำไรครับแต่จากนั้นไม่กี่นาทีครับมันวิ่งสวนกลับมาให้ขาดทุนครับโอเคละคุณอาจจะวางแผนว่าถ้าราคาร่วงลงไปถึงระดับ X นะเราจะขายครับออกไปทันทีครับแต่เมื่อราคาลงไปถึงจริงคุณกลับอิดออดครับไม่กล้าขายร้อยมันเด้งกลับไปเท่าทุนครับแต่วันต่อมาวันแล้ววันเล่ามันก็ไม่ยอมกลับคืนครับมันร่วงไปเรื่อยๆนะครับจึงเกิดความรับรู้ว่าต่อไปเราต้องรีบตัดขาดทุนตามระบบโดยไม่มีข้อผิดพลิ้วไว้ละไม่งั้นขาดทุนยับเลยนะฮะอีกวันหนึ่งครับคุณเจอเหตุการณ์เดียวกันนี้ฮะคือซื้อแล้วราคาวิ่งไปแล้วสวนกลับมาให้ขาดทุนครับคุณตัดขาดทุนทันทีครับแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาครับมันดีดกลับครับแล้วก็วิ่งต่อไปถึงระดับที่คุณตั้งใจว่าจะ take profit ให้ปวดใจเล่นๆครับทำให้คุณเกิดความสงสัยว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำกันแน่เราทำตัวไม่ถูกครับถ้ามือใหม่คงจะงงกันมากครับแต่ผมบอกเลยว่านี่แหละนี่แหละคือคาแรคเตอร์ของตลาดหุ้นที่เราต้องเจอมันครับเป็นนิสัยของตลาดหุ้นเลยครับตลาดหุ้นก็เป็นอย่างนี้แหละมันลมเพลลมพัดครับเอาแน่นอนไม่ได้กะเก็งไม่ได้ครับท่านไปแก้ไขไม่ได้บังคับมันไม่ได้แน่นอนครับนะฮะก็เหมือนกับสุภาษิตนะครับเมื่อคุณไม่สามารถกําหนดทิศทางลมได้ก็จงไปปรับใบเรือตามซะคืออย่าพยายามต้านครับอย่าเถียงกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คนฉลาดเขาจะกลับมาปรับมุมมองของตัวเองครับให้เข้าใจและอยู่ร่วมกับมันได้ประโยชน์สูงสุดครับนะฮะอันนี้เอาคําคมมาจากคุณกมลชนกปานใจนะผู้เขียนหนังสือบอกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะบ่นเรื่องทิศทางของลมส่วนคนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าลมต้องเปลี่ยนทิศแต่คนที่มองโลกตามความเป็นจริงจะปรับใบเรือเพื่อให้เรือแล่นต่อไปได้ครับเนี่ยเป็นความเชื่อของคนฉลาดคืออย่าพยายามฝืนในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ครับแต่จงปรับทัศนคติตัวเองครับนี่คือ7แนวทางพัฒนาจิตวิทยาการเทรดสไตล์เซนนะฮะที่จะช่วยให้ท่านมีจิตใจที่สงบขึ้นระหว่างเทรดได้นะฮะ1ครับเทรดด้วยเดโมก่อนครับการเทรดด้วยเดโมเนี่ยคือการเทรดด้วยเงินเสมือนน่ะเหมือนกับอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเปเปอร์เทรดนะครับข้อดีของการเทรดเดโมคือคุณจะสามารถที่จะหาสูตรการเทรดสูตรการทำเงินได้อย่างฟรีๆแล้วก็ทดลองซ้ำๆนะครับโดยที่ไม่เสียเงินนะครับแต่ปัญหาคือว่าแค่เทรดแค่ได้ระบบเทรดมาไม่พอนะครับเพราะว่าท่านมีด่านใหญ่ที่ต้องเรียนรู้เพิ่มคือการเอาชนะใจตัวเองนะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะฮะหาให้เจอครับหาระบบเทรดให้เจอก่อนแล้วก็เอามาเทรดจริงครับเพื่อที่จะดูว่าสภาพจิตท่านเป็นยังไงโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดจาก loss aversion คือท่านโกรธแค้นท่านตัดสินใจตอบโต้การขาดทุนยังไงครับถ้าท่านได้เดโมที่ดีนะท่านได้ระบบเทรดที่ดีแล้วก็ท่านสามารถจะปรับปรุงสภาพจิตท่านให้เหมาะสมกับการเทรดได้นะคุณจะไปได้ไกลและไวกว่าชาวบ้านเลยนะฮะดังนั้นนะครับใช้เดโมเทรดก่อนหาสไตล์เทรดก่อนแล้วค่อยลงเงินจริงครับเพื่อที่จะพัฒนาอีกก้าวต่อไปคือเอาชนะใจตัวเองครับ2ครับเขียนแผนการเทรดไว้ครับหลายคนที่ไม่ยอมทําแผนการเทรดเพราะว่าเชื่อว่าเขาอยากได้อะไรที่มันเพอร์เฟกต์ไงเขาไม่อยากเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แล้วก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยไงซึ่งจริงแล้วผมว่าผิดคิดผิดครับเพราะว่าระบบเทรดที่แท้จริงมันต้องเกิดขึ้นจากตัวท่านครับ
ซึ่งมันต้องเกิดจากอะไรครับเกิดจากความผิดพลาดของตัวท่านระบบเทรดที่ดีต้องเกิดจากความผิดพลาดของตัวท่านนะดังนั้นให้เริ่มต้นหาระบบมาสักระบบหนึ่งครับตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ก่อนแล้วทำตามมันจากนั้นเทรดตามแล้วก็ดูว่ามันมีความผิดพลาดอะไรบ้างแล้วก็ปรับแก้ครับยิ่งท่านปรับแก้ให้มันดีขึ้นมากเท่าไหร่นะนั่นแหละท่านจะได้ระบบเทรดที่ออกแบบมาเพื่อตัวท่านอย่างแท้จริงครับนั่นจะกลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินทำให้ท่านร่ำรวยได้ในอนาคตครับดังนั้นนะครับอย่ารอให้สมบูรณ์แบบครับแต่ทำไปเรื่อยครับทำจนกระทั่งคุณได้ระบบเทรดที่ออกแบบมาเพื่อตัวคุณเองครับ3ครับรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหักห้ามใจนะฮะบ่อยครั้งครับที่เราเทรดชนะต่อเนื่องกันและเกิดความคึกคะนองครับมี energy ครับมีพลังสูงครับคาดหวังว่าตลาดจะต้องให้เงินเราอีกแบบง่ายๆนะฮะเราคิดว่าเราชนะตลาดได้ไงเราคิดว่าทำอะไรแบบง่ายๆก็ได้คือซื้อหุ้นตัวไหนก็กำไรตอนนี้เก่งมากครับตอนนั้นเองครับตลาดก็ทำให้คุณขาดทุนครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับตลาดหรอกจริงๆคุณไม่เรียนเองว่าคุณประมาทไงคุณคิดว่าตลาดมันง่ายคุณทำเงินจากตลาดได้ง่ายและคุณก็ไม่ละเอียดก็ไม่รอบคอบคุณสมมติมีกฎมีสูตรคัดกรองหุ้นคุณ10ข้อคุณก็ทำแค่ข้อ2ข้อเองเพราะคุณคิดว่าเอ้ยมันง่ายมันไม่มีอะไรยากหรอกเนี่ยเราเคยชนะมาต่อเนื่องแล้วเมื่อคุณใช้ทางลัดไม่เคารพกฎครับก็จะกลายเป็นเดินลงเข้าไปสู่หลุมพรางครับที่คุณขุดไว้เองนะฮะสะดุดตีนตัวเองล้มนะฮะประมาณนั้นนะฮะดังนั้นนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองชักจะเก่งกับตลาดแล้วเทรดท่าไหนก็ชนะให้ใจเย็นไว้ครับเพราะว่าตลาดจ้องจะเอาคืนนะครับใจเย็นไว้ครับมีความเจียมตัวไว้ครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจะต้องเจียมตัวยังไงครับเดี๋ยวตลาดจะทำให้คุณเจียมตัวได้เองครับด้วยการทำให้คุณขาดทุนหนักนะฮะ4ครับทำไลฟ์สไตล์ดีแล้วการเทรดจะดีตามครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันได้นะถ้าคุณมีนิสัยการกินที่ดีนะถ้าคุณมีเวลามีการใช้เวลาที่ดีกับครอบครัวได้นะคุณจะมีไลฟ์สไตล์ที่ดีแล้วก็จะทำให้คุณมีจิตใจที่สงบสมองที่สงบครับซึ่งมันพร้อมกับการเทรดเพราะว่าคุณจะอยู่ในระบบมากขึ้นไงคุณไม่ต้องมีอะไรมาทำให้คุณกดดันต้องทำนู้นทำนี้ครับไม่บีบคั้นนะฮะไม่กดดันตัวเองคุณก็ทำตามระบบเร่งได้ง่ายขึ้นเมื่อทำได้ง่ายขึ้นทุกอย่างมันก็สบายครับไม่มีปัญหาครับความลุล่วงจะทำให้คุณได้ตังค์ง่ายๆครับนะฮะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้แพ้ที่ดีครับข้อ5ครับคือโลกการใช้ชีวิตจริงครับการคนแพ้ถือว่าน่าอายนะครับการเป็นคนแพ้เนี่ยอายมากนะในชีวิตจริงเราแต่ว่าโลกการเทรดนะครับมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามมาไปนะครับคือคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องทำผิดพลาดอยู่เสมออยู่ตลอดนะครับการเทรดคือความผิดพลาดนะฮะดังนั้นคุณต้องกล้ายอมรับความผิดพลาดด้วยการอ้าแขนรับมันซะรับผิดชอบต่อการกระทำตัวเองครับให้การขาดทุนความผิดพลาดสร้างคุณให้เป็นนักเทรดที่ดีขึ้นครับโอเคละช่วงแรกที่เราเข้ามาเรายังได้เดียงสานะฮะเชื่อว่าอยากได้อะไรอ่ะเราก็ใช้อารมณ์แบบเด็กๆตอนที่เราเป็นทารกครับคือว่าอยากได้อะไรต้องงองแงครับโวยวายครับเราจะได้รับมันนะฮะแต่ในโลกการเทรดเราไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะยิ่งเราต้องเป็นผู้ใหญ่ครับนะฮะด้วยการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นมันนะฮะถ้าคุณยอมรับได้ง่ายยืดหยุ่นก็จะเสียหายน้อยฮะแต่ถ้าโวยวายเป็นเด็กทารกที่ไม่รู้จักโตก็จะความร้ายแรงก็จะยิ่งลุกลามนะฮะอย่างที่บอกคือเราไม่สามารถบังคับตลาดได้นะฮะตลาดไม่ทำตัวตามใจเราครับมีแต่ทำให้เรารู้สึกโง่นะฮะแต่ถึงกระนั้นตลาดก็ยังมอบกระแสแห่งโอกาสมาให้เราตลอดครับนะฮะเราแค่รู้ว่าตอนไหนเราควรเข้าตอนไหนเราควรอยู่เฉยๆฮะตอนไหนควรหนีตอนไหนควรเข้าพวกนะทำตัวเป็นกองโจรที่ไม่ทราบฝ่ายไหมฮะใครชนะก็ไปอยู่ฝั่งนั้นนะฮะใครแพ้ก็
รุมกระทืบนะเป็นคนเลวนะฮะจลันต้องเลวนะฮะเป็นคนดีไม่ได้นะเป็นพระเอกไม่ได้นะครับต้องเป็นกองโจรที่ไม่ทราบฝ่ายนะต้องรู้จักยอมรับรู้จักปล่อยวางจะทำให้คุณผ่อนคลายครับเทรดแบบอย่าคาดคั้นเอาอะไรจากตลาดครับแต่จงเข้าไปร่วมเมื่อตลาดให้โอกาสนะแค่นี้ฮะแค่นี้เลยครับความผิดพลาดมันจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งไหนเราไม่ควรทำและตรงนั้นแหละทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นครับบาดแผลสร้างวีรบุรุษชั้นใดนะครับความผิดพลาดก็สร้างนักเทรดที่ดีขึ้นชั้นนั้นนะฮะอย่ากลัวนะครับเป็นผู้แพ้ที่ดีซะนะฮะ6ครับอ้าแขนรับชัยชนะนะฮะข้อนี้อาจจะฟังดูเหมือนตลกครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นปมหลายคนนะฮะบางคนเนี่ยเชื่อว่าตัวเองลึกๆนะเชื่อว่าตัวเองไม่สมควรที่จะได้ชัยชนะครับเหยียบย่ำตัวเองบีบคั้นตัวเองครับเจียมตัวเกินไปงั้นแหละชอบดูถูกตัวเองครับจริงๆแล้วการเทรดมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันยากเย็นอะไรนักหรอกแต่ว่าบางครั้งจิตใจเราอะปมในใจเราอะมันทำให้เราเกิดปัญหาเองครับตลาดหุ้นมีทั้งตัวจริงและตัวหลอกครับนะฮะถ้าท่านเข้าถูกตัวนะแล้วได้กำไรนะก็อย่ารีบ take profit นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านอาจจะได้หุ้นผู้ชนะก็ได้นะครับลอง run profitลองเล็ก profit run ไหมครับนะฮะท่านอาจจะได้กำไรก้อนโตจากมันก็ได้ทุกคนมีสิทธิ์ได้กำไรนะครับไม่เว้นโอกาสไม่เว้นให้กับรายใหญ่หรอกครับถ้ารายใหญ่ทำผิดพลาดก็พังได้เช่นกันครับแต่รายย่อยถ้าทำถูกต้องก็ได้กำไรนะครับลองรันเทรดให้ดีครับนะฮะอย่ารีบร้อนขายเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ควรกับชัยชนะครับทุกคนมีสิทธิ์ครับตลาดหุ้นเป็นโอกาสที่เปิดกว้างเสมอนะฮะตอนแรกเราอาจจะกลัวครับเฮ้ยกลัวเปลี่ยนกำไรกลายเป็นขาดทุนแต่ว่าถ้าคุณทําไปเรื่อยครับลองทําดูลองวัดดูครับถ้าคุณเจอดอกที่ชนะสักตัวนะครับเจอหุ้นผู้ชนะสักตัวนะครับแล้วคุณจะได้ใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ยากนี่หว่าทําได้อย่างง่ายๆนะฮะลองทําดูนะฮะข้อสุดท้ายนะครับรู้จักหยุดเมื่อพบว่าโอเวอร์เทรดฮะเรามักจะถูกสอนด้วยคำคมที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเช่นถ้าอยากเล่นดนตรีเก่งก็ขยันซ้อมนะฮะทำซ้ำๆจนเชี่ยวชาญนะครับซึ่งหลักการนี้ใช้ได้ดีกับทุกอาชีพครับแต่ว่ายกเว้นที่เดียวครับคือตลาดเก็งกำไรครับตัวอย่างคือเมื่อเราทำความผิดพลาดครับเราขาดทุนนะฮะก็เกิดความเชื่อว่าเฮ้ยต้องรีบเอาคืนด้วยการหาหุ้นใหม่เทรดได้ไวที่สุดถ้าไม่ได้ก็พยายามทำซ้ำไปเรื่อยจนได้กำไรครับแต่ปัญหาคือว่าทุกการเทรดคุณใช้เงินนะฮะถ้าคุณเทรดแพ้แล้วแพ้เล่าครับยิ่งพยายามสู้ก็ยิ่งแพ้นะครับเงินของท่านจะเหลืออยู่แล้วครับไม่เหลือนะครับไม่เวิร์กแน่นอนในระยะยาวครับคุณหมดตัวแน่นอนนะฮะดังนั้นนะครับวิธีที่สุดของคุณคือว่าถ้าแพ้ต่อเนื่องให้หยุดเทรดครับเอาไว้ทำที่เกินซะปิดจอไปเลยเก็บเงินสดเอาไว้ครับนะฮะการหยุดเทรดนอกจากจะทำให้ท่านไม่เสียเงินเพิ่มแล้วมันจะทำให้ท่านจิตใจรักษาจิตใจของความเป็นความกระหายเอาไว้ได้ครับเหมือนกับเสกยักษ์ท่านบอกว่าถ้าแพ้เนี่ยต้องถอยออกมารักษาตัวเองให้สดไว้ก่อนค่อยกลับไปสู้ใหม่ครับเก็บความสดเอาไว้อย่ารีบไปตะลุมบอลในตอนที่เราเพียงพล้ำฮะนี่ครับจำไว้เสมอเลยนะครับนี่เป็นคำคมของเซอร์ผมจำไม่ได้ละคนที่ทำบอยจินน่ะเขาบอกว่าโอกาสในตลาดหุ้นก็เหมือนรถเมย์ครับรถคันนี้จากไปเดี๋ยวคนใหม่เดี๋ยวคันใหม่ก็จะตามใหม่นะไม่ช้าครับโอกาสในตลาดหุ้นก็เหมือนรถเมย์ครับคันนี้จากไปเดี๋ยวคันใหม่ก็จะใหม่นะไม่ช้าครับโอกาสมาเรื่อยครับดังนั้นนะฮะถ้าต้องมีเงินสดนะครับตลาดเก็งกำไรไม่มีเงินสดเขาไม่ให้เล่นหุ้นนะฮะอย่าโอเทรดครับอย่าพยายามเอาชนะค้าคานครับเอาชนะแบบตายกันไปข้างไม่ดีครับคุณสู้ไม่ได้นะครับตลาดไม่เคยสนใจคุณหรอกครับมันสนใจเงินคุณไม่สามารถเข้าเก็งกำไรได้ถ้าคุณไม่มีเงินนะครับดังนั้นถ้ารู้ว่าตัวโอเวอร์เทรดก็อย่าพยายามฝืนครับถอยออกมาครับเก็บเงินสดเอาไว้ครับรักษาตัว
ให้สดไว้ก่อนครับทำตัวให้ดีโอกาสใหม่มาแน่นอนครับแค่มีเงินสดเก็บไว้ฮะนี่คือ7แนวทางพัฒนาจิตวิทยาการเทรดสไตล์เซนนะฮะที่ช่วยให้ท่านมีจิตใจที่สงบขึ้นระหว่างการเทรดนะครับสรุป7ข้อนะครับคือ1เทรดเดโมก่อนครับเพื่อหาสูตรการเทรดระบบการเทรดที่ทําเงินครับ2เขียนแผนการเทรดไว้ครับไม่ต้องให้มันเพอร์เฟกต์ครับเริ่มเขียนก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปเลยครับ3รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหักห้ามใจครับ4ทำไลฟ์สไตล์ให้ดีแล้วการเทรดจะดีตามครับ5เรียนรู้ที่จะเป็นผู้แพ้ที่ดีครับ6อ้าแขนรับชัยชนะ7รู้จักหยุดเมื่อพบว่าตัวเองโอเวอร์เทรดนะครับลองไปทำดูครับเหล่านี้เป็นสิ่งดีที่ผมมอบให้ท่านนะฮะสำหรับนักเทรดผู้มุ่งมั่นทุกคนนะฮะถ้าท่านชอบช่องเซลล์นะครับที่มีการนำเสนอคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับนักเทรดอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนะครับผมมั่นใจว่าช่องนี้เป็นช่องเดียวที่จริงจังเรื่องนี้มากครับแล้วก็เอาจริงมากครับเพราะว่าผมก็เป็นนักเทรดที่กำลังเดินฝ่าพายุนี้ไปเหมือนกันครับผมพยายามต่อสู้กับจุดอ่อนของมนุษย์ของตัวเองครับความผิดพลาดทั้งหลายนี่ผมเจอทุกวันเลยฮะดังนั้นผมเลยพยายามที่จะหาข้อมูลมาเพื่อจะยกระดับตัวเองให้รู้มากขึ้นแล้วก็เอามาแชร์ท่านให้รับฟังรับชมด้วยนะฮะถ้าท่านชอบการทํางานของผมนะครับว่าหมอนี่มันทํางานดีเว้ยมีประโยชน์กับนักเทรดอย่างแพร่หลายเลยอย่าลืมนะครับ Subscribe ช่องครับถ้าท่านชอบและมีเงินเหลืออย่าลืมนะครับสนับสนุนผลงานผมนะครับผมเขียนหนังสืออยู่3เล่มนะครับพิมพ์เองขายเองนะครับชื่อว่าความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หนังสือหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับมีขายออนไลน์ที่เดียวนะครับที่เพจ Sealbook ZYOBWKS นะฮะหน้าตาเพจเป็นงี้นะจะมีรูปหนังสือแล้วก็มีเลขที่บัญชีนะครับส่วนแบ็คกราวด์จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเพราะว่าแอดมินเขาก็มีรูปสวยๆจากญี่ปุ่นมาแปะให้นะฮะหนังสือก็จะมีราคาบอนครับก็ถ้าอยากซื้อยกชุดก็คำนวณได้ครับเขาจะมีรายละเอียดให้นะแต่ถ้าไม่แน่ใจก็แจ้งเข้าไปครับว่าราคาเท่าไหร่ยังไงนะฮะแอดมินจะตอบคำถามท่านอย่างทันท่วงทีนะครับท่านจะซื้อแบบยกเล่มก็ได้ครับแบ่งเป็นเล่มไปก็ได้แล้วแต่ท่านนะฮะขอบคุณท่านนะครับที่สนับสนุนผลงานมีน้ำใจนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ทั้งหมดไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็จะมีลิงก์ของ Facebook Page นะฮะ Facebook Sealbook Page Sealbook แล้วก็หน้าสินค้านะครับ e-book มีขายที่เว็บเมมาร์เก็ตแล้วก็อุ๊กบีนะครับให้ลิงก์นี้อยู่ข้างล่างครับถ้าจำไม่ได้ก็ไปดูลิงก์ข้างล่างใต้คลิปแล้วกันนะครับขอบคุณท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ